อนนี้เพจของพี่เจมส์ซ่าได้เปิดเว็บเติมเกมที่รักผมสามารถคุยกันได้ปรึกษากันได้และเติมเกมก็ได้ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ในใต้คลิปดิสคริปชันนะครับผมส่วนของผมมาไว้คุยนะครับเหงาไม่ใช่หรอกโทษกราบสวัสดีท่านผมอยู่ผมซีโร่โซเรนเจอร์วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสุกาเช้าผมคลิปแรกเพิ่งส่งไปยังเกลืออยู่เลยโอเคผมวันนี้ผมจะมาบอกครับว่าฮะก็คือเกมนี้มันเปิดมา8ปีใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมีตัวบางตัวที่จะเคยอยู่นะครับในเกมเลนเจอร์แต่ว่าทีมทางการเอาออกไปแล้วใช่แล้วผมงั้นมาดูนะว่ามีอะไรถ้าเกิดจะไม่ผิดน่าจะมี5ไม่ก็6ถ้าคือ5โหมด5ก็คือ5สิ่งที่ตัวเกมเคยเข้ามาแล้วก็ลบไปแล้วนะครับโอเคนั่นก็มาเริ่มกันเลยอันแรกคือนั่นก็คือ Purple Brown และ Golden Brown ใช่ไหมผม Golden Brown กับ Purple Brown ก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆกันผมแต่ว่าเป็นแค่สีไอตัวนี้มันจะโผล่มาตอนการช่วยเหลือเพื่อนตอนแพทก่อนแต่แพทนี้เขาอาการออกเยอะแล้วผมหรือว่าเขาอยู่ไหนผมก็อยู่ใน BP ผมที่แรงบอลถ้าจำไม่ผิดโล่ได้มาสูงนะครับผมมีโอกาสเจอพบราวอยู่นะครับส่วนโกเกนราวเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับแป๊บกินผมกินไอติมก่อนแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวค่อยไประดับต่อไปอันที่2โหมดเขตอะไรที่สิ้นสุดผมขอเรียกหมดเดียวผมเพราะว่าหมดที่จีเอ็มตั้งมาไม่รู้ว่าเป็นหมดอะไรผมมันนานแล้วเนาะก็เป็นโหมดนี้คือจะต้องก็คือมาจะเอาตามสเตตต่างๆผมมากระทืบฐานเราจนกว่าจะแตกนะครับผมท่าคิดของเราก็คือให้เราไปตีมอนพวกตามหนักต่างๆในด่านเดียวซึ่งมันใกล้ๆมากนะโคตรใกล้เลยนะพี่เบเดนแถมตัวเดนเจอร์ในฝ่ายนั้นค่าดามันคิดอยู่ไม่ใจตลอดทำไมเป็นโหมดนี้เป็นโหมดเขตอะไรที่สุดก็ตอนนั้นไม่มีเกียร์แล้วก็เลเจอร์5ดาวยังฮิตอยู่ก็โหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ท้าทายที่สุดนะครับผมปัจจุบันก็ออกไปที่ร้อยผมแล้วก็มาแทนด้วยสเตจหลักไอ้สเตจอีเวนต์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแซวไปก่อนแล้วกันว่ามาแทนสเตจอีเวนต์นะโอเคผมอันต่อไปก็คือ VVP แพทก่อนนะผมใช่ VVP แพทก่อนแต่ว่าคือสู้กับเพื่อนคือแพทก่อนนะผมที่ผมจำได้นะก็คือสู้กับเพื่อนแต่ว่าคนผู้คุมฝั่งนึงเป็นผู้เล่นนะครับผมนั่นก็คือผู้เล่น vs ผู้เล่นนั่นเองครับผมก็โหมดนั้นน่ะโคตรปั่นมากก็คือแบบท้าทายฝีมือของอีกฝั่งนะผมว่ามันกางว่าเก่งแค่ไหนครับผมผมก็ท้าได้กับพี่นะแต่ผมแพ้นักบวยไงตอนนั้น5ดาวปัจจุบันก็แน่นอนผมเปลี่ยนเป็น AI คนหนึ่งผู้เล่นคนหนึ่ง AI ก็ให้ผมก็นั่นแหละอันดับที่4อะไรพี่4ก็คล้ายกับ EP แพทก่อนที่ผมพูดมานะครับผมแต่ว่าเป็น EP แพทก่อนใช่ VP แพทก่อนแต่ว่าเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมันจะมีด่านนะครับผมที่เป็นกล้วยรางวัลก็คือต้องเอาชนะให้ได้จนถึง10ด่านนะครับผมแล้วก็รีเบย์เรื่อยนะแถมตัวเลนเจอร์ย้ายออกมาคือตัวละสักก็คือเลนเจอร์ละ3ตัวใช่เลนเจอร์ละ3ตัวออก1ตัวก็เป็นโหมดที่ถ้าก็ลงคล้ายกับไอสเตจเนี่ยผมสเตจกิลลอร์ดอะเนี่ยสกิลมันคล้ายกีวอร์ครับผมแต่ว่ามันออกแค่3ตัวแต่ว่ากีวอร์ออกมาแค่ตัวเดียวซึ่งแน่นอนครับผมเอาออกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสุ่มไปเรื่อยสามารถรีได้อย่างนี้ครับก็นี่แหละเดี๋ยวแห้งโอเคครับอันดับที่5อันดับของปูนั้นนะผมก็คือสเตจหลักแพทก่อนใช่ครับสเตจหลักแพทก่อนก็สเตจหลักแพทก่อนก็คือมันมีตัวเลเจอร์1ดาว2ดาวใช่ไหมครับผมแล้วก็แพทกาวเนี่ยเขาจะให้เปล่าไอ้นักที่จะขายนั่นฟรีๆนะครับผมไอ้ตัว1ดาวเนี่ยตัวนี้ครับผมถ้าเกิดได้ตัวนี้มานั่นแปลว่าคุณเล่นเกมนี้นานถึง8ปีเต็มแล้วผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผม
มื่อก่อนก็มีตัวเนี่ยตัวหนึ่งดาวถ้าจะไม่ผิดผมหาได้จากการเทียสเตตหลักเป็นธรรมดาผมเนี่ยอย่างเช่นด่านแรกเนี่ยด่านแรกภูเขาแห่งสายลมป่าลึกลับสวนสนุกแห่งความมืดเนี่ยน้ำตาใสลุ้งไอ้น้ำตกใสลุ้งอ่ะเนี่ยทะเลทรายอื่นมากมายผมตัวนั้นมีตัวประมาณ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวมันยันนะผม1ดาวได้อ่อนที่ร้อยผมแล้วก็แพ้ด้วยกบเนี่ยแพ้ด้วยกบอ่ะปัจจุบันเอากบมาเอากบไปทำชิ้นเลยฮะเอาไปย่อยเหรอย่อยก็ไปคุมเนี่ยโอเคครับผมก็จบนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างผมครับว่าคิดถึงอันไหนก่อนก็ช่วยคอมเมนต์นะครับผมส่วนผมว่าผมคิดถึงมากที่สุดก็คือผู้เล่นในแพท BP แล้วก็โพโพบราวและโกลเด้นบราวนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย